สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มขับรถหรู BMW ก่อนสารภาพไม่ใช่รถตัวเองเมื่อเวลา 11:40 นวันที่30ตุลาคม2564เกิดเหตุรถเก๋ง BMW รุ่น 318i สีบรอนซ์ทะเบียนว.แหวน ง.ง. 1699กรุงเทพมหานครเกิดเหตุที่สะพานลอยข้ามสี่แยกสนามบินในถนนสายเอเชียฝั่งขาไปจังหวัดพัทลุงพื้นที่หมู่ที่1ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสภาพรถจอดอยู่กลางสะพานและตัวรถติดอยู่กับราวสะพานฝั่งขวาด้านหน้าพังไฟหลุดฝากระโปรงเปิดยางล้อหน้าซ้ายแตกส่วนด้านท้ายไฟหลังขวาแตกและยังทำให้น้ำมันพาวเวอร์รัวเรียราดบนถนนคนขับซึ่งเป็นผู้ชายปลอดภัยตำรวจสายตรวจควนลังสถานีตำรวจภูธรหาดใจและหน่วยกู้ชีพควนลังมาช่วยอำนวยความสะดวกการจราจรสอบถามคนขับบอกว่ารถคันนี้เป็นของลูกค้าที่กำลังจะขับพาไปตั้งศูนย์ที่อูแต่ขณะกำลังขึ้นสะพานได้มีควันขึ้นมาจากล้อหลังจึงเบรกทำให้รถเสียหลักไปกระแทกกับราวสะพานฝั่งซ้ายและกระเด็นมาฟาดกับราวสะพานฝั่งขวาแม้จะพยายามควบคุมรถแล้วแต่ก็เอาไม่อยู่ซึ่งสาเหตุน่าจะมาจากสภาพรถที่มีปัญหาอยู่ก่อนแล้วส่วนคนขับถึงกับหน้าถอดสีและตกใจเพราะเป็นรถของลูกค้าท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกกับผมครับ